26. ปลาแลมเพรเป็นปลาไหลชนิดหนึ่งลำตัวด้านหลังมักเป็นสีดำมีครีบหลังและครีบหางแต่ไม่มีครีบคู่ไม่มีเกล็ดปากจะอยู่ค่อนลงมาทางด้านท้องมีลักษณะคล้ายแว่นใช้สำหรับดูดปากกลมซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่มาบังคับขากรรไกรให้อ้าและหุบพวกมันต้องการเพียงปากที่มีตะขอสำหรับเกาะเหยื่อเพื่อดูดเลือดสัตว์อื่นเป็นอาหารและดำรงชีพเป็นปรสิตเมื่อดูดเลือดของเหยื่อจนแห้งก็จะปล่อยแล้วหาเหยื่อใหม่แลมเพรมีหลายชนิดบางชนิดไม่จำเป็นต้องดำรงแบบปรสิตมีทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลและมีกระจายอยู่ทั่วโลกได้แก่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปแอฟริกาตะวันตกญี่ปุ่นชิลีนิวซีแลนด์และเทสมาเนียยี่สิบเจ็ดแฟงทูสเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกและถึงแม้รูปร่างของมันนั้นจะเหมือนกับสัตว์ประหลาดแต่ว่าเมื่อมันมีการโตเต็มวัยมันจะมีความยาวเพียงแค่6นิ้วเท่านั้นและลำตัวจะสั้นแต่มีหัวขนาดใหญ่มีฟันแหลมคมและยาวเหมือนเขี้ยวที่เรียงตัวกันอยู่ในปากที่มีขนาดใหญ่นั่นเองแฟงทูสอาศัยอยู่ใต้ทะเลน้ำลึกลงไปถึง 16,000 ฟุตด้วยความลึกขนาดนั้นจะทำให้แรงดันน้ำมีระดับที่สูงและเย็นมากจนแทบจะเป็นน้ำแข็งเลยทีเดียวในเรื่องของอาหารก็หาได้ยากจึงทำให้มันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและสำหรับอาหารส่วนใหญ่นั้นก็จะตกลงมาจากทะเลด้านบนสามารถพบได้ในเขตอบอุ่นและร้อนชื้นทั่วโลกรวมไปถึงทวีปออสเตรเลียด้วย28ปลาค้างคาวปากแดงมันเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกมีลักษณะเด่นคือริมฝีปากมีสีแดงสดพวกมันไม่ได้เป็นนักว่ายน้ำที่ดีเลยต้องปรับตัวโดยมีครีบแข็งบริเวณใต้ท้องของมันทำหน้าที่เหมือนกับขาที่ใช้ในการคลานหรือเดินบนพื้นมหาสมุทรพบได้ทั่วหมู่เกาะกาลาปากอสที่ระดับความลึก30เมตรหรือมากกว่าปลาค้างคาวปากแดงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปลาค้างคาวปากสีดอกกุหลาบซึ่งจะพบอยู่แถวเกาะโคโคสบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศคอสตาริกา29ปลาไหลริบบิ้นเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาไหลมอเรมีขนาดเล็กมีสีสันสดใสและสามารถเปลี่ยนเพศได้ตามวัยกล่าวคือเมื่อยังเล็กลำตัวจะมีสีดำโดยที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เมื่อโตขึ้นลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินและเป็นตัวผู้แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นลำตัวจะกลายเป็นสีเหลืองและกลายเป็นตัวเมียกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารโดยปลาไหลจะยืดตัวออกจากรูเพื่อหาอาหารโดยปกติจะซ่อนตัวอยู่ในรูตามพื้นทะเลซึ่งเป็นทรายมีความยาวเต็มที่ประมาณ1เมตรเป็นปลาที่พบได้น้อยกระจายพันธุ์อยู่ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกในหน้าน้ำไทยพบได้น้อยโดยพบได้ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเช่นเกาะเต่าหมู่เกาะซิมิลันเป็นต้น30 Axolotlเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในอันดับซาลาเมนเดอร์ชนิดหนึ่งเป็นซาลาเมนเดอร์ขนาดเล็กที่มีถิ่นที่อยู่ค่อนข้างจำกัดโดยพบได้เฉพาะในทะเลสาบหรือพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้กับแหล่งเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเท่านั้นจุดเด่นของมันคือมีผู้เหงือกสีแดงสดเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยที่ไม่หายไปเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกอื่นเช่นกบหรือสลาเมนเดอร์ชนิดอื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือเมื่ออวัยวะไม่ว่าส่วนใดของร่างกายจะขาดหายไป
มันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในเช่นหัวใจปอดและมันยังเป็นสัตว์ที่ไม่มีเปลือกตาด้วยของเหลวที่ถูกขับออกมาเป็นของเสียที่ออกจากร่างกายก็ไม่ใช่ปัสสาวะแต่มันเป็นน้ำที่ผ่านเหงื่ออีกทั้งยังมีสีผิวแตกต่างกันและหลากหลายด้วยเอ็กโซโลเทิลมีความยาวเต็มที่ประมาณ30เซนติเมตรมีอายุยืนยาวประมาณ15ปีอาศัยในน้ำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสซึ่งจัดว่าค่อนข้างเย็นกินสัตว์น้ำเล็กเป็นอาหารเช่นกุ้งหอยชนิดต่างๆรวมถึงไส้เดือนดินหรือไส้เดือนน้ำเป็นต้น31 Blue Sea Slug หรือทากทะเลสีฟ้ามันเป็นสัตว์จำพวกหอยแต่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดไปจากหอยทั่วไปตัวโตเต็มที่มีความยาวเพียง3เซนติเมตรแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีพิษที่ซ่อนอยู่ในตัวมันสร้างความเจ็บปวดไปสู่หัวใจและปอดได้และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตมันสามารถลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำได้ด้วยการพองถุงก๊าซในกระเพาะอาหารของตัวมันเองสีฟ้าของตัวมันสามารถอำพรางให้กลมกลืนกับน้ำทะเลได้เป็นอย่างดีมันกินสัตว์เล็กๆรวมไปถึงสัตว์มีพิษขนาดเล็กเป็นอาหารและจะแพร่กระจายในมหาสมุทรทั่วโลกในหน้าน้ำเขตร้อนเท่านั้น32หมึกหิ่งห้อยคือหมึกเรืองแสงมีขนาดโตเต็มที่3นิ้วหมึกพันนี้ผลิตแสงได้เพราะมีอวัยวะพิเศษรวมพลังการขับลำแสงสีฟ้าระยิบระยับยามค่ำคืนหมึกหิ่งห้อยอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ 1,200 ฟุตและถูกแรงดันจากคลื่นซัดขึ้นมาเรืองแสงอยู่บนผิวน้ำโดยฤดูวางไข่ของหมึกหิ่งห้อยจะรวมตัวกันผสมพันธุ์และวางไข่ที่อ่าวโทมายะซึ่งถือเป็นสถานที่ที่งดงามไปด้วยหมึกหิ่งห้อยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดทั้งในเรื่องรูปลักษณ์และรสชาติซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารอันโอชะของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย33ปลา Northern Stargazer เป็นปลาที่อาศัยอยู่ก้นทะเลมีความยาวประมาณ56เซนติเมตรใบหน้าแบนมีปากขนาดใหญ่ชอบฝังตัวอยู่ในทรายเพื่อรอเหยื่อจำพวกกุ้งปูปลาอาศัยอยู่บนชายฝั่งตะวันออกระหว่างรัฐ North Carolina กับนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาพวกมันอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกลงไป120ฟุตหรือราว36เมตร34ก้างตั๊กแตน7สีเป็นก้างที่มีสีสวยงามมีขนาดความยาวประมาณ20เซนติเมตรมักอยู่ตามพื้นทรายนอกเขตแนวปะการังบางครั้งอาจพบได้ในเขตน้ำตื้นแต่บางครั้งอาจเดินบนพื้นเพื่อหาอาหารได้แก่หอยฝาเดียวกุ้งปูหรือปลาขนาดเล็กดวงตามีการพัฒนาสูงสุดสามารถสแกนภาพได้โดยใช้เส้นขนานกลางตาเพื่อเล็งเหยื่อก่อนใช้ขาคู่หน้าดีดไปอย่างแรงลักษณะคล้ายตั๊กแตนตำข้าวจับเหยื่ออาจใช้ดีดจนกระดองปูหรือเปลือกหอยแตกได้มันมีพฤติกรรมหลบซ่อนอยู่ในรูโดยโผล่มาเฉพาะส่วนหัวเมื่อพบศัตรูจะชูตัวยกขึ้นแล้วชูขาหน้าเพื่อขู่ศัตรูหากไม่ได้ผลจะงอตัวกลิ้งไปกับพื้นแต่หากจวนตัวจะดีดตัวอย่างรวดเร็วแล้วพุ่งหายไปพบในความลึกไม่เกิน20เมตรกระจายพันธุ์ในเขตอินโดแปซิฟิกตั้งแต่เกาะกวมจนถึงแอฟริกาตะวันออกส่วนในหน้าน้ำไทยพบได้น้อยทางฝั่งอ่าวไทยแต่จะพบได้มากกว่าทางฝั่งทะเลอันดามัน35ปูเยติถูกค้นพบในทะเลลึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปทางใต้จากเกาะฮิสเตอร์ราว 1,500 กิโลเมตรในเขตหน้าน้ำของประเทศชิลี
การค้นพบนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการที่มีเรือดำน้ำลงไปสำรวจทะเลที่ความลึก 2,200 เมตรและพบว่ามีตัวแปลกๆเกาะอยู่ที่รอยแยกตรงพื้นทะเลด้วยลักษณะที่มีขนปกคลุมจึงถูกเรียกว่าเยตินอกจากนี้ปูเยติยังมีก้ามที่มีลักษณะสีสันสวยงามโดยมันมักจะยื่นก้ามเข้าไปในน้ำแร่ร้อนที่พ่นออกมาตามรอยแยกของพื้นทะเลทั้งนี้ก็ยังคงปริศนาอีกว่าการกระทำเช่นนี้มันทำไปเพื่ออะไร 36. ไอโซพอดยักษ์คือสัตว์มีกระดองเป็นญาติของกุ้งและปูอาศัยอยู่ตามพื้นสมุทรมีเปลือกแข็งๆห่อหุ้มร่างมันไว้สามารถโตเต็มที่ได้ถึง16นิ้วอยู่ในระดับลึกตั้งแต่170ถึง 2,140 เมตรพบได้ในทะเลที่มีความหนาวเย็นแถบมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย 37. หนอนหมึกเป็นหนอนทะเลชนิดหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณก้นทะเลเซลิเบสระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 9.4 เซนติเมตรและสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้โดยใช้ครีบเล็กๆที่เรียงตลอดความยาวลำตัวหัวของมันมีหนวดยาวยื่นคล้ายปลาหมึกและมีอวัยวะรูปเกลียวด้านหลังคอที่ช่วยในการรับกลิ่นรสในทะเลนักชีววิทยาทางทะเลแห่งสถาบันวิจัยสมุทรศาสตร์สคริปต์มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ค้นพบสัตว์ประหลาดชนิดนี้ในทะเลเซลิเบสที่ความลึก 2.8 กิโลเมตรมันจะลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลประมาณ100ถึง200เมตรซึ่งเป็นระดับความลึกที่พบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่หลายชนิด 38. ปลานกแก้วเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งมีขนาดตัวเต็มที่ประมาณ 30-70 เซนติเมตรเกล็ดมีขนาดใหญ่เส้นข้างลำตัวขาตอนครีบหางกลมมนหรือตัดตรงเป็นปลาที่กินฟองน้ำปะการังหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ่อยครั้งจะพบรวมฝูงหาอาหารเวลาว่ายน้ำจะดูสง่างามเหมือนนกที่กำลังบินในอากาศมันเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามโดยตัวผู้จะมีความสวยงามมากกว่าตัวเมียลำตัวรียาวส่วนใหญ่มีครีบหางแบบเว้าโดยขอบบนและขอบล่างของครีบหางมักจะยื่นยาวออกมามีฟันคล้ายๆจะงอยปากนกแก้วเพื่อใช้ขูดกินปะการังและมีฟันอีกชุดในคอหอยด้วยซึ่งเมื่อกัดแทะจะเกิดเป็นเสียงเวลาถ่ายออกมาเป็นผงตะกอนซึ่งมีประโยชน์ต่อแนวปะการังสามารถเปลี่ยนเพศได้ออกหากินในเวลากลางวันนอนหลับในเวลากลางคืนมันจะชอบนอนตามซอกหินแล้วปล่อยเมือกออกมาห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายจากพวกสัตว์ทะเลต่างๆปลานกแก้วอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขตร้อนและเขตอบอุ่นในหน้าน้ำไทยพบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันพบได้มากกว่า20ชนิด 39. ปลาแสงอาทิตย์หรือปลาโมลาเป็นปลาที่มีรูปร่างประหลาดเนื่องจากมีรูปร่างเป็นทรงกลมส่วนหัวมีขนาดใหญ่จนดูเหมือนมีแต่หัวอย่างเดียวขณะที่ส่วนครีบต่างๆหดสั้นลงส่วนครีบหลังมีขนาดใหญ่ตั้งยาวขึ้นไปข้างบนและครีบก้นมีขนาดใหญ่ยื่นยาวลงมาด้านล่างลำตัวแม้ว่าจะดูมีรูปร่างที่ประหลาดแต่ก็ยังเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้และเร็วมากพอที่จะจับกินแมงกระพุนทันซึ่งเป็นอาหารหลักของมันมีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 3.2 เมตรมีน้ำหนัก 2,300 กิโลกรัมหรือมากกว่า2ตันซึ่งนับได้ว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกมันเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดมีผิวหนังหนาหยาบและยืดหยุ่นมีเมือกหนาทำหน้าที่เสมือนเกราะหุ้มตัวไปตามอายุเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวโดยเฉพาะจากเข็มพิษของแมงกระพุนบางตัว
อาจมีหนังหนาถึง15มิลลิเมตรสามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลกซึ่งสถานที่ที่พบมากที่สุดคือเกาะบาหลีในอินโดนีเซียพบได้ในความลึกถึง400เมตร40นาวานเป็นวานมีฟันขนาดกลางเป็นหนึ่งในสองของสปีชีวานวงโมโนดอนติเดเช่นเดียวกับวานเบลูก้านาวานเพศผู้มีลักษณะที่โดดเด่นคือมีงาที่ยาวตรงเป็นเกลียวที่ยื่นมาจากกรามบนด้านซ้ายของพวกมันซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือฟันเพียงซี่เดียวของพวกมันที่อาจยาวได้ถึง3เมตรปัจจุบันยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่ามีไว้สำหรับทำอะไรเพราะมันไม่ได้ใช้งาตรงนี้ในการขุดเจาะหาอาหารหรือต่อสู้กันเองมันใช้ชีวิตตลอดทั้งปีที่บริเวณอาร์กติกพบในบริเวณอาร์กติกของแคนาดาและเขตทะเลของกรีนส์แลนด์ซึ่งหาได้ยากมันเป็นนักล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกินเหยื่อบริเวณใต้ผืนน้ำเป็นอาหารโดยเป็นปลาซีกเดียวซะส่วนใหญ่พบได้ที่ระดับความลึก 1,500 เมตรใต้ก้อนน้ำแข็งหนามีการล่านาวานมากกว่า 1,000 ปีโดยชาวอินูอิตในภาคเหนือของแคนาดาและกรีนส์แลนด์เพื่อเอาเนื้อและงารวมถึงล่าเพื่อยังชีพด้วย41ปลาแองเกิลมีมากกว่า200สปีชีพวกมันมีสีเทาเข้มจนถึงสีน้ำตาลเข้มมีหัวใหญ่ฟันคมโปร่งแสงอยู่ในน้ำลึกมากกว่า1ไมล์หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตรแต่บางชนิดที่สามารถพบในน้ำตื้นได้ตัวมันมีความยาวราว1เมตรอาศัยอยู่ก้นทะเลลึกที่โดดเดี่ยวและมืดมิดส่วนใหญ่พบในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแอนตาร์กติกตัวเมียจะมีสีสันและรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวแตกต่างกันไปมีจุดเด่นตรงที่ตัวเมียจะมีชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังยื่นออกมาบริเวณหัวเหนือปากของมันเหมือนเบ็ดตกปลาปลายของเบ็ดจะมีเนื้อเยื่อเพื่อเป็นอาหารพอเหยื่อเข้ามาใกล้ก็จะงับทันทีนอกจากนี้มันยังมีฟันหน้าที่แทงกลับหลังเข้าไปภายในปากและยังมีฟันอีกชุดหนึ่งอยู่ในลำคอเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหลบหนีส่วนตัวผู้นั้นจะมีขนาดเล็กมากโดยเมื่อเทียบกับตัวเมียแล้วมันจะดูเหมือนลูกปลาเลยทีเดียวสิ่งที่พวกมันสนใจมีเพียงแค่การหาคู่ไม่ใช่การล่าเหยื่อ42. ผีเสื้อทะเลเป็นสัตว์ในกลุ่มทากทะเลแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันดูแปลกตาที่สุดคือพวกมันเหมือนหอยที่มีปีกโบยบินอยู่ในทะเลสายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำเย็นบริเวณอาร์กติกจะมีขนาดเปลือกใหญ่ได้ถึง15มิลลิเมตรแต่พวกที่อยู่ในเขตน้ำอุ่นจะมีขนาดเปลือกประมาณ 1-3 มิลลิเมตรเท่านั้นพวกมันจะต้องกระพือปีกตลอดเวลาเนื่องจากเปลือกที่หนักจะทำให้พวกมันจมสู่ก้นทะเลได้พวกมันกินแพลงก์ตอนแบคทีเรียครัสเตเชียนขนาดเล็กเป็นอาหารโดยการปล่อยใยเมือกที่อาจยาวได้ถึง5เซนติเมตรเพื่อใช้ในการจับเหยื่อ43นางฟ้าทะเลถือเป็นหอยฝาเดี่ยวที่ไม่มีเปลือกมีลำตัวใสมีอวัยวะเล็กๆคล้ายปีกอยู่สองข้างใช้สำหรับกระพือขึ้นลงเคลื่อนไหวในน้ำเป็นจังหวะดูแล้วคล้ายกับนางฟ้าในนิทานอันเป็นที่มาของชื่อนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลจะพบในบริเวณที่เป็นน้ำเย็นจัดแถบขั้วโลกเท่านั้นทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กินหอยฝาเดียวที่มีเปลือกเป็นอาหารการจู่โจมเข้าใส่เพื่อล่าเหยื่ออย่างรวดเร็วมากผิดกับสภาพการดำรงชีวิตปกติที่ดูเชื่องช้านางฟ้าทะเลมีรายงานว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอาหารเพียงครั้งเดียวสามารถอดอาหารได้นานถึงเกือบ1ปีเพราะสามารถเก็บสำรองพลังงานจำนวนมากไว้ในตัวเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ต่ำมากเพราะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ
44แมงกระพุนนมุระเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกแมงกระพุนชนิดหนึ่งจัดเป็นแมงกระพุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแมงกระพุนชนิดที่รับประทานได้แต่ไม่เป็นที่นิยมนักแมงกระพุนนมุระแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วในหน้าน้ำญี่ปุ่นปัจจุบันคาดการว่ามีประมาณ 20,000 ล้านตัวมากกว่าประชากรมนุษย์บนโลกถึง3เท่าแมงกระพุนนมุระขนาดใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักได้มากถึง450ปอนด์และมีเส้นรอบวงประมาณ12ฟุตจากการศึกษาพบว่าเมื่อผ่าตัวและจับขึ้นมาแล้วแมงกระพุนนมุระตัวเมียจะปล่อยไข่หลายล้านฟองและตัวผู้ก็มีสเปิร์มหลายล้านตัวเมื่อถูกโจ่โจมไข่และสเปิร์มจะถูกปฏิสนธิทันทีไข่ที่สุกแล้วจะจมลงไปสู่พื้นทะเลเพื่อรอการเจริญเติบโตต่อไปโดยสามารถอยู่รอดได้หลายปีหรือแม้กระทั่งหลายสิบปีจนกระทั่งถูกภาวะบางประการกระตุ้นแมงกระพุนตัวอ่อนจะลอยตัวขึ้นมาสู่ท้องทะเลทันทีโดยภาวะที่ไปกระตุ้นให้แมงกระพุนเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างน่าตกตะลึงนั้นเชื่อว่าเป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ำที่มีมลพิษที่ส่งผลให้แพลงก์ตอนต่างๆมีธาตุอาหารมากขึ้นซึ่งก็เป็นอาหารของแมงกระพุนด้วยตลอดจนสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป45ปลาฟรินเฮดเป็นปลาหน้าตาประหลาดค่อนข้างดุร้ายและมีนิสัยหวงถิ่นเมื่อโตเต็มที่มีขนาดประมาณ30เซนติเมตรมีครีบหน้าอกขนาดใหญ่และมีปากที่สามารถอ้าได้กว้างมากเมื่อเกิดการต่อสู้กันพวกมันจะอ้าปากประกบกันเพื่อวัดพลังและขนาดของปากอาหารของมันคือกุ้งหอยปูปลาที่มีขนาดเล็กกว่าปากของมันมีถิ่นกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบทวีปอเมริกาเหนือมักอาศัยอยู่ในซากเปลือกหอยหรือตามร่องหินที่ระดับความลึก 3-73 เมตร 46 ปลาตีนสีชมพูเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่หายากเพิ่งค้นพบเมื่อปี2010มันสามารถใช้ครีบในการเดินและเคลื่อนไหวบนพื้นทะเลปลาตีนสีชมพูมีความยาวเพียง10เซนติเมตรพบที่เมืองโฮบาร์ตบนเกาะทัสมาเนียประเทศออสเตรเลีย47ฉลามพรหมเป็นปลาฉลามที่จุดด่างดำบนตัวของมันมีรูปร่างแบนเหมือนพรหมพวกมันถูกพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกแต่พบมากในอินโดแปซิฟิกและภูมิภาคออสเตรเลียฉลามพรหมส่วนใหญ่จะกินหอยปลาและกุ้งเป็นอาหาร48ปลาเลนเซสเชื่อกันว่าเป็นปลาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับไดโนเสาร์มีครีบหลังขนาดใหญ่และมีเขี้ยวที่แหลมคมสามารถโตเต็มที่ได้ถึง2เมตรน้อยมากที่จะมีใครรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของมันแม้ว่าพวกมันจะกระจายกันอย่างแพร่หลายในมหาสมุทรทั่วโลกยกเว้นทะเลขั้วโลกพวกมันอาศัยในทะเลน้ำลึกถึง 1,000 เมตรในเขตร้อนหากินในตอนกลางคืนโดยกินปลากุ้งและหมึกเป็นอาหาร49ปลาฉลามมีกะเมาเป็นปลาฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่ที่พบได้ยากมากหลังจากพบครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1976จากการติดกับสมอของเรือรบ AFB 14ของกองทัพเรือสหรัฐเมื่อกว้านขึ้นมาพบเป็นซากปลาฉลามขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนสัตว์ประหลาดมีขนาดความยาวประมาณ 4.5 เมตรน้ำหนักราว 3-4 ตันมีจุดเด่นคือมีปากที่กว้างใหญ่มากและมีฟันซี่แหลมๆเหมือนเข็มอยู่ทั้งหมด7แถวมีความยาวไม่เกิน5มิลลิเมตรเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาแล้วพบว่าเป็นปลาชนิดใหม่
และมีจุดที่แตกต่างกันไปจากปลาฉลามโดยทั่วไปปัจจุบันเป็นปลาที่ยังพบได้น้อยโดยมีรายงานการพบเห็นและเก็บตัวอย่าง39ครั้งและมีการบันทึกภาพไว้ได้3ครั้งโดย1ใน3ของการพบตัวอย่างปรากฏในเขตหน้าน้ำญี่ปุ่นปลาฉลามชนิดนี้กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหมือนปลาฉลามบาสกินและปลาฉลามวาฬโดยมีปากที่กว้างใหญ่เพื่อกลืนเอาน้ำเข้าทีละมากๆแล้วกรองน้ำออกให้เหลือแต่แพลงก์ตอนและแมงกระพุนส่วนหัวขนาดใหญ่และริมฝีปากเป็นผิวหนังมีความเหนียวจัดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของฉลามชนิดนี้50ฉลามครุยเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างประหลาดคล้ายปลาไหลอาศัยในน้ำลึกราว 1,968 ถึง 3,280 ฟุตเดิมเชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มีรายงานพบในหลายพื้นที่รวมถึงในเขตหน้าน้ำของญี่ปุ่นด้วยทำให้ปลาฉลามครุยกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตอีกชนิดหนึ่งของโลกเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเลยตั้งแต่ยุคคริเทเชียสจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งบริเวณส่วนหัวลักษณะฟันและปากโดยในเดือนมกราคมคริสตศักราช2007ปลาฉลามชนิดนี้ได้สร้างความฮือฮากลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อชาวประมงชาวญี่ปุ่นสามารถจับตัวอย่างที่ยังมีชีวิตได้หนึ่งตัวในเขตน้ำตื้นบริเวณชายฝั่งใกล้สวนน้ำอวาชิมะในเมืองซิซูโอกะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวซึ่งเชื่อว่าปลาตัวนี้ลอยขึ้นมาเพราะร่างกายอ่อนแอเนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้นของอุณหภูมิน้ำมันมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ตายไปเชื่อว่าปลาฉลามชนิดนี้กระจายพันธุ์อยู่ในเขตน้ำลึกมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลหรืองูทะเลมีผิวสีน้ำตาลหรือเทาเข้มมีซี่กรองเหงือก6คู่สีแดงสดและผู้กางออกเหมือนสลาเมนเดอร์บางชนิดทำให้ดูเหมือนครุยซึ่งมีไว้สำหรับดูดขับออกซิเจนโดยเฉพาะเนื่องจากในทะเลน้ำลึกมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าด้านบนเกินกว่าครึ่งปากกว้างเลยตำแหน่งของดวงตาภายในปากมีฟันที่แตกเป็นดอกแหลมๆ3แฉกสันนิษฐานว่าเป็นปลาที่ล่าปลาเล็กเป็นอาหารมีความยาวเต็มที่ประมาณ 6.5 ฟุต